โอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องโยนเสียงโยนโยนคือจังฝ่าห้องใสนอนละนายเมื่อบัดนี้ญาติที่ทำน้ำตาไหลพ่อปานไฟนอจีรังได้ฟังเรื่องเรื่องพระผู้เด้อคุณยายโอ้ยน้อโอ้ยลาโอ้ยลานางมาบัดนี้เศร้าภาษาทุกทั่วหน้าคือฝ่าผ่าลงกลางใจพุ่งแล้วเสียงตามสายลอยมาว่าพระคู่นั้นไปแล้วเสียงแซวๆละงมพองโศกันจนปั่นป่วนแม่ยายเอ๋ยว่าข่าวด่วนบอกแจ้งแถลงเฝ้าดอกว่ามาพระผู้ผู้ทิพย์วนานุรักษ์นั้นน่าได้น่ารับดับสังขารนอละแม่ไปวิมานเมืองเมนแลนไก่เฮาไปแล้วพอได้ฟังแล้วใจแป้วบ่มีแนวสิเว้าวางแม่ยายเอ๋ยตั้งแต่อยู่กันว่าปฏิบัติสืบสร้างบางโมต่อปัญญาดีน้องพางพอลุงแม่ป้าสิยายยาทั้งอาลานบำเพ็ญทานบ่ละมีเพื่อแต่งสีให้เมืองบ้านถวายทานเพื่อผลหน้าทั้งกายก็บ่จงลงมือเฮ็ดซอยสร้างงานไว้ให้วัดวางสร้างกำแพงทางหมอฉันนั้นนาเจดีบาทที่เฮาเห็นเด้อเว้ยเอ้ยบ่ว่าเป็นโดวิหารขอบองค์พุทธเจ้าซื้อพระพุทธสีโพธิญาณเฮาที่สมเฮาได้อบอุ่นคุณความดีเอ้ยเพื่อนี่ยังฟังแน่นดอกอยู่ใจพระคู่เอ้ยโอ้โหคุณความดีที่ว่าไว้บรรยายต่อบ่ทันจบหลายหลายการที่เฮาพบท่านพระคู่ได้ทำไว้ดำเนินไปบ่มียังผู้เป็นทางเอาไว้ให้สืบต่อมีโครงการก่อสร้างไว้วางไว้ให้ไต่ตามท่านพระคู่ได้คอยคิดคอยย้ำทำแต่สิ่งแนวดีๆเพื่อให้มีปัญญาทรงบารมีรวยวัดต้องสวยให้คนเห็นคุณค่าทั้งกุฏิศาลาหลายโครงการงานสร้างก็ต่อผลบุญไปอยู่เรื่อยบ่มีได้ดอกทดถอยทำเธอเล็กทำเธอน้อยไปคอยๆบ่หือว่าโอ้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 ใส่กายาลงทุนต่อบุญบ่หยุดยั้งจนมาถึงเข้าครั้งทางกายาบ่ได้ป่วยแต่ชีวิตท่านพ่อคู่ต้องมวยล้มหวนดอกวนไป19พฤศจิกายน2566เป็นวันที่พระผู้ท่านได้ไล่ละดอกสังขารน้อพี่น้องไปสวรรค์เมืองแม่นสิแล่นใกล้เฮาไปแล้วเหลือแต่แนวที่ทำไว้เหลือแต่ห้อยอาลัยพระผู้ท่านได้สร้างก่อพอได้อยู่ต่างหน้าโอ้ยยามหน้าดอกอ่อนใจพระผู้ขอกุศลผลบุญที่ท่านก่อจงเป็นห่อรวมเสบียงไปสวรรค์เสวยสุขอยู่ในทิพย์โลกวิมานบนสวรรค์ภาลัยในเมืองแม่นโอ้ยแล้วให้
ไปดีเด้อทาดทั้งสวรรค์นั้นรออยู่พวกลูกหลานมาส่งปู่เข้าประตูสุสานสวรรค์ฟ้าแม่นรับเอาเด้อทานพระผู้เฮาโอ้ยน้อไปนะโอ้ยล้านอ้าว